เจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนใฝ่ดีที่รักทุกท่านที่กำลังติดตามรายการทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ต่างๆในกรณีหมายสารออกเพื่อตรวจค้นและก็จับกุมธรรมชโยเจ้าลัทธิธรรมกายท่านมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เนี่ยได้เห็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งอัยการทั้ง DSI ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองก็คือฝ่ายปกครองทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอและก็ทั้งสำนักพุทธรวมทั้งหน่วยอาสาต่างๆพยายามจะทำตามกฎหมายเอาตัวบุคคลที่มีคดีความโดนหมายศาลโดนหมายจับหมายค้นเอามาลงโทษหรือว่าเอามาเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ปากคำตามกระบวนการยุติธรรมแต่ณวันนี้เราจะเห็นภาพว่าสังคมพุทธบางกลุ่มบางส่วนได้เห็นบุคคลใหญ่กว่ากฎหมายบ้านเมืองสำคัญต่อหลักธรรมวินัยโดยเฉพาะตัวเจ้าลัทธิเองก็ไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อพระธรรมวินัยอีกทั้งก็ไม่มีสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยความทุกข์ยากเดือดร้อนของสาวกของตนเอาสาวกมาเป็นโรคมนุษย์มานั่งตากแดดตากฝนเพื่อป้องกันตนให้รอดพ้นจากคุกตารางเรื่องนี้มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยเพียงแค่เดินออกมาอย่างกล้าหาญแล้วก็ออกไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าพร้อมจะให้ปากคำยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ได้กล้าหาญไม่ได้อาจหาญทางจริยธรรมของเจ้าลัทธิธรรมกายเพราะฉะนั้นอยากวิงวอนขอร้องบรรดาสาวกผู้เป็นลัทธิธรรมกายหรือว่าสาวกของธรรมกายทั้งหลายว่าให้เห็นแก่บ้านแก่เมืองให้เห็นแก่สังคมโดยรวมให้เห็นแก่พระธรรมวินัยให้เห็นแก่ความถูกต้องชอบธรรมซึ่งมันจะต้องเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตที่ลูกหลานเราจะต้องปฏิบัติตามถ้าวันนี้ท่านทั้งหลายออกมาปกป้องคนชั่วคนผิดคนไม่ถูกต้องหรือคนที่มีข้อกล่าวหาแล้วไม่ยอมออกมาพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมวันข้างหน้าเกิดคนอื่นเขาทำบ้างแล้วบ้านเมืองนี้มันจะอยู่กันอย่างไรมีหลายท่านออกมากล่าวอ้างแล้วก็เรียกร้องเหมือนอย่างที่ฉันเคยพูดออกไปว่าหลังจากติดตามข่าวเมื่อเช้านี้ก็ทำให้ทราบว่าไอ้ที่เราคิดน่ะมันไม่ได้ผิดเลยก็คือกระบวนการของธรรมกายหรือว่าลัทธิธรรมกายก็พยายามจะประวิงเวลาดึงเกมต่อรองสร้างเงื่อนไขจ่ายตังค์แล้วก็รอเลือกตั้งวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าสาวกแถลงการของสาวกลัทธิธรรมกายก็ออกมาแถลงการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ DSI ที่มีหมายค้นหมายจับรวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เข้าไปแถลงการออกมาชัดๆว่ารอให้เกิดการเลือกตั้งก่อนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นก็แสดงว่าระยะเวลาต่อไปนี้หรือว่าระยะเวลาถอยหลังไปจากนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบใจในกฎหมายที่มีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแสดงว่าคนเหล่านี้ปฏิเสธกฎหมายไม่ยอมรับกฎหมายโดยอ้างว่ารัฐบาลผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้สังคมก็จะอยู่ไม่ได้แล้วประเทศชาติแผ่นดินมันจะอยู่ได้อย่างไรอยากวิงวอนขอร้องเรียกร้องบรรดาสาวกลัทธิธรรมกายทั้งหลายว่าอีกสักครั้งว่าให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นแก่แผ่นดินไทยเห็นแก่ความอยู่ร่วมกันได้โดยมีหลักการสำคัญคือกฎหมายพระธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์กติกาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลประชาธิปไตย
หรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนั้นจะช้าจะเร็วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเวลานี้เมื่อมีหมายจับมีหมายค้นแล้วทำไมจึงมาดึงเกมขัดขวางหน่วงเหนี่ยวเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นถือว่าเป็นความผิดปวิอาญามาตรา182 186ซึ่งเป็นความเสี่ยงสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องโดนดำเนินคดีคนทั้งหลายที่ออกมาแถลงการออกมาพูดคุยต่อรองกับเจ้าหน้าที่คุณรู้ไหมว่าเขาเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วแล้วกฎหมายขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีเดียวอย่าเห็นแก่บุคคลเป็นใหญ่จนไม่ใส่ใจหลักการไม่ใส่ใจกฎหมายบ้านเมืองไม่ใส่ใจกติกาแล้วก็ไม่สนใจพระธรรมวินัยคนเนี่ยอยู่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายแต่หลักการพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองมันอยู่ได้นานเท่านานยังเป็นหลักการที่มนุษย์ในชาติและแผ่นดินนี้ต้องปฏิบัติตามงั้นจึงขอวิงวอนขอวิงวอนว่าเรามาช่วยกันทำให้บ้านเมืองกลับมาดูดีมีความปลอดภัยผ่อนคลายด้วยการปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมถูกต้องส่วนกรณีของพุทธอิสระที่โดนหมายจากพนักงานสอบสวนในข้อหาเป็นกบฏนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมาโจทย์จันว่าทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ใครมาดำเนินการไม่ใช่ไม่ดำเนินการเขากำลังสอบปากคำทั้งพยานโจทก์พยานจำเลยแล้วพุทธอิสระก็ไปให้ปากคำแล้ว2ครั้งเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าพุทธอิสระไม่ดำเนินการแต่เลือกปฏิบัติเฉพาะคดีย่อยๆเช่นคดีช่อโกงซึ่งก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ผิดเพี้ยนมากๆเพราะเวลานี้อัยการเข้าสืบสวนเข้าสอบปากคำยังไม่เสร็จอ่ะเขาจะสั่งฟ้องได้อย่างไรเพราะพยานมีเป็นร้อยๆปากแต่ละเวทีเนี่ยเขามีพยานกันเป็นร้อยๆปากแล้วพยานของโจทก็มีเป็นหลายสิบปากเวลานี้ยังสอบพยานโจทไม่เสร็จและจะมาสอบพยานจำเลยได้กับอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณมาอ้างกล่าวอ้างใส่ใครใส่ร้ายพุทธอิสระว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติไม่ยอมดำเนินการกับกลุ่มพุทธอิสระแต่จ้องดำเนินการต่อธรรมชโยซึ่งเป็นคดียิบย่อยเล็กน้อยนั่นน่ะไม่จริงนะเป็นความเท็จทั้งหมดขอให้สนใจสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ฟังความจริงกับเขาบ้างอย่าฟังความแตกข้างเดียวแล้วพิสูจน์ไม่ได้อย่ามโนเอาเองต้องขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในที่นี้ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยมากเขาทำงานเยอะก็ขอให้กำลังใจถ้าถามพุทธอิสระว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อมีโล่มนุษย์มาขวางกั้นอย่างนี้พุทธอิสระก็บอกไม่เห็นยากอะไรก็ขอหมายคนหมายเรียกหมายจับทุกวันขอไปจนกว่าจะได้เข้าไปจับวันนี้เข้าไปไม่ได้พรุ่งนี้เข้าไปใหม่ปรืนนี้เข้าไปใหม่สัปดาห์หน้าเข้าไปใหม่เข้าไปทุกวันแล้วลองมาดูกันว่าไอ้คนระวังกับคนจ้องเนี่ยอันไหนมันจะพลาดกว่ากันเนี่ยมาดูว่าใครมีขันติธรรมมากกว่ากันถ้าเป็นผู้ไทยอิสระก็จะนั่งแล้วก็จิบน้ำชาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหาเอาหมายค้นไปทุกวันทุกเวลาเช้ากลางวันเย็น3เวลาพอวันนี้หมดอายุขัยหมายค้นพรุ่งนี้ไปขอใหม่พรุ่งนี้หมดปรืนไปขอใหม่ขอทุกวันขอทุกวันคนของธรรมกายจะไม่ทำมาหากินเลยจะไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่กลับบ้านกลับช่องไม่ไปดูลูกผัวครอบครัวตัวเองเลยก็ไม่เป็นไรอยากอยู่อย่างนั้นเพราะถ้าอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีก็อยู่ไปเราก็ขอหมายค้นทุกวันอยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่าถอดใจแล้วก็เพียรพยายามต่อไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรในที่นี้ก็ต้องบอกว่าเราจะชนะอาธรรมได้โดยความเพียรพยายามและความซื่อสัตย์ถูกต้องและความจริงเท่านั้นเอาความจริงความซื่อสัตย์ถูกต้องและความเพียรมาต่อสู้กับพวกอารัชชีเหล่านี้ให้พินาศสิ้นไปให้ได้นะให้กำลังใจส่วนกรณีที่จะเกิดความรุนแรงพุทธอิสระก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปหักหานน้ำพลาดด้วยเขา
ถ้าเห็นว่าประชาชนผู้คนก็ยังงมงายเชื่ออยู่ยังหลงอยู่เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเป็นเครื่องป้องกันเป็นเดิมพันปกป้องอารัจฉีหรือคนผิดคนชั่วคนทำละเมิดพระธรรมวินัยละเมิดกฎหมายเราก็ถอยห่างออกมาแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ไปทุกวันวันละ3เวลา4เวลา5เวลาดูว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าใครเข้ามาทำหน้าที่ขัดขวางใครเข้ามาทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็บันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วก็ค่อยไล่เช็คบินที่หลังเก็บสแปร์ที่หลังว่าใครบ้างที่จะกลายเป็นจำเลยกลายเป็นจำเลยของกฎหมายแต่เราก็อย่าทิ้งความพยายามถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังทำอะไรไม่ได้อย่าหวังเลยว่ารอเลือกตั้งแล้วจะทำอะไรได้ด้วยเหตุผลว่าธรรมชโยธรรมกายรอดได้เพราะรัฐบาลเลือกตั้งและเขาก็คิดว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเขาจะรอดเพราะเจรจาต่อรองสร้างเงื่อนไขจ่ายตังค์ได้รัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาในสมัยนายทักษิณเขาก็ทำมาแล้วเขาจึงมุ่งหวังและเรียกร้องว่าขอให้เลือกตั้งเถอะแล้วเขาจะได้รอดและเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าเมื่อเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเขารอดทันทีเพราะกำลังพลเขามากมายก็แค่ไปต่อรองกับพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆพรรคใดพรรคหนึ่งที่เขามั่นใจว่ามีคะแนนเสียงนิยมมาแรงก็ไปเจรจาว่าจะเทคะแนนเสียงทั้งหมดของธรรมกายให้ก็ขอให้ละเว้นการปฏิบัติดำเนินคดีกับเจ้าลัทธิเหมือนกับที่ในยุคสมัยนายทักษิณต่อรองกัน5ล้านเสียงเขาก็ทำได้จนเจ้าลัทธิรอดพ้นจากคดีความทั้งหลายอัยการถอนฟ้องทันทีดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้มีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เต็มสมบูรณ์และยังจัดการกับอลัทธิตัวนี้ไม่ได้อย่าหวังเลยว่ารัฐบาลเลือกตั้งจะทำอะไรได้เราต้องมาทำให้บ้านเมืองสะอาดบริสุทธิ์หมดจดพ้นจากมลทินเครื่องครอบงำทั้งหลายได้แล้วประชาชนคนไทยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกล่าวในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของไอทีโลกของสื่อต่างๆบอกให้สังคมทุกภาคส่วนได้รับรู้ว่าคนไม่ยอมรับกฎหมายเราก็ไม่ยอมรับคนเหล่านั้นใครที่ไม่เคารพกฎหมายก็ถือว่าไม่เคารพพระเจ้าอยู่หัวเพราะกฎหมายแต่ละมาตรารัฐธรรมนูญแต่ละบทเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยก็ถือว่าไม่เคารพพระเจ้าแผ่นดินไม่เคารพสถาบันแล้วก็ไม่เคารพยอมรับกติกาบ้านเมืองก็จะอยู่ร่วมกับใครเขาไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายมีการต่อรองได้วันข้างหน้าใครๆก็มาต่อรองได้อีกแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเอ็นอย่าให้ได้ยินว่ามีใครมากล่าวอ้างคดีกบฏของพุทธอิสระว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการถ้ารู้ต่อไปนี้จะฟ้องและจะลุยไล่ฟ้องและถือว่าเป็นการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่และใส่ร้ายพุทธอิสระงั้นก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ดำเนินการโดยละมุนละม่อมอย่าให้เกิดความเสียหายปะทะหรือรุนแรงเรามีโอกาสที่เราจะยื่นหมายศาลขอหมายศาลได้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยขอมันทั้งเดือนแหละเนี่ยดูว่าเขาจะทนได้จะนั่งตากแดดได้ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเราก็ไปยื่นทุกวันวันหนึ่งสัก6เวลา7เวลาดูว่าเขาจะมานั่งเข้าคิวหรือจะผัดเวรกันมาก็แล้วแต่ไปทุกวันแล้วก็ไปทุกประตูด้วยอย่าไปประตูเดียวทางเข้าธรรมกายมีตั้ง4 5ประตู6ประตูก็เข้ามันทุกประตูแหละไปประตูนู้นบ้างประตูนี้บ้างดูว่าเขาจะสามารถป้องกันเจ้าลัทธิเขาได้แค่ไหนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ติดตามผลงานของเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็ให้กำลังใจเขารวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นสามารถแก้และยืนหยัดต่อทุกสถานการณ์ที่บีบคั้นเขาได้เจริญธรรม